สวัสดีครับคุณผู้ชมทางแมสโซลคาร์นะครับวันนี้ผมตระกูลนิมิตนะฮะมาที่งานเปิดตัวของเจ้า Lexus Electric UX 300e นะครับซึ่งเป็นรถยนต์ไฟฟ้าเป็นครอสโอเวอร์ไฟฟ้าเลยนะครับคือ UX เนี่ยเราเห็นกันมาเยอะแล้วนะครับเป็นครอสโอเวอร์ที่แบบเน้นการใช้งานในเมืองเป็นหลักนะครับโอเคมันก็ขับออกทางไกลได้แต่ว่าหลักๆแล้วนะครับเน้นขนาดที่แบบกระทัดรัดด้วยตัวนี้ฮะเป็น EV แล้วนะครับ 100% นะครับขับเคลื่อนนะครับได้จากการชาร์จ1ครั้งเนี่ยได้ถึง360กิโลเมตรนะครับสามารถที่จะแบบเสียบชาร์จเป็นแบบควิกชาร์จจากหัวชาร์จชาเดโมเนี่ยได้ภายในระยะเวลา50นาทีเนี่ยก็จะมีกำลังไฟนะครับเต็มแบตเตอรี่ได้ถึง 80% ด้วยกันนะครับตัวรถจะมีความน่าสนใจนะครับเดี๋ยวเราแบบพาไปดูกันแบบคร่าวๆก่อนนะครับสำหรับในงานเปิดตัววันนี้ครับนี่เลยครับนี่คือ UX 300e นะครับก็เป็นรถยนต์ไฟฟ้านะครับที่ทางโตต้านะครับแนะนำให้กับตระกูล Lexus ก่อนนะครับเนื่องจากว่ามันจะต้องแบบทำในแบรนด์พรีเมียมก่อนไงนะครับชาร์จ1ครั้งนะครับวิ่งได้360กิโลเมตรนี่คือโตต้าเคลมนะครับก็คือ300ถึงแน่ๆส่วนอยู่กับเท้าด้วยนะครับราคาตัวรถนะครับ3,490,000 บาทนะครับมีเกรดเดียวนะครับมีชาร์จได้ทั้ง2ฝั่งนะครับเป็นแบบหัวชาร์จชาเดโมนะครับก็คือชาร์จเร็วนะครับคือ50นาทีเนี่ยคุณสามารถชาร์จจาก0ถึง 80% เนี่ยได้เลยไฟหน้านะครับเป็น LED แบบ 3 LED นะครับแล้วก็มาพร้อมกับ Daytime Running Light ใช่มั้ยนี่คือแบบตัวถังอ่ะบอดี้อ่ะมันก็คือแพลตฟอร์มเดียวกันกับตัว UX รุ่นปกติอยู่แล้วก็จะเห็นว่างานที่เป็นแบบดูพรีเมียมด้วยดูสปอร์ตด้วยนะครับเพราะว่าขายความกระทัดรัดนะครับการใช้งานในเมืองเป็นหลักนะครับอ่ะมาดูฮะด้านข้างของตัวรถนะครับก็จะเห็นว่านี่เลยเป็นเอกลักษณ์นะครับซิกเนเจอร์ดีไซน์ก็คือกระจกมองข้างที่แบบแยกส่วนออกมาแบบนี้นะครับให้ความแบบลักชัวรี่แล้วก็ดูพรีเมียมดูเป็นแฟชั่นหน่อยนะครับมาพร้อมกับไฟเลี้ยวแบบ LED แล้วก็ล้อแม็กติดตั้งมาเนี่ยจะเป็นล้อแม็กขนาด18นิ้วให้มาเป็นยางมิชลินนะครับหน้ากว้าง225/50R18นะครับนี่ก็เป็นลายทูโทนนะครับแล้วก็ดูแบบมีความเป็น EV นิดๆนะครับดิสเบรกทั้ง4ล้อนะฮะนี่ที่ชาร์จนะครับมี2ฝั่งเลยนะครับก็คือฝั่งด้านนี้มันจะเป็นแบบควิกชาร์จเป็นมาตรฐานญี่ปุ่นชาเดโมนะครับแล้วก็ฝั่งเนี้ยก็จะมีที่ชาร์จอีกอันนึงก็คือเป็น wall box นะครับอันเนี้ยตอนเนี้ยจำนวนจำกัดนะครับก็คือถ้าหากว่าคุณซื้อเจ้านี้มีติดตั้งที่บ้านฟรีให้แต่ว่าจำนวนจำกัดผมจำไม่ได้ว่าเท่าไหร่ส่วนไฟท้ายจะเห็นว่าเป็นไงงานดีไซน์นะครับก็ UX อ่ะต้องเปิดที่เก็บสัมภาระกันหน่อยเป็นไฟฟ้านะครับนี่ก็จะมีตัวสเปร์ชาร์จนี่ชาร์จตัวมาตรฐานนะครับเก็บสัมภาระได้พอสมควรเลยแหละพื้นที่ถือว่าโอเคนะครับไม่ได้มียางอะไหล่ตัวนี้เก็บสัมภาระได้พอประมาณอ่ะไปดูด้านในครับภายในนะฮะนี่เลยครับงานอินทีเรียนะครับก็จะดูแบบเป็นหนังเกลียววัสดุดีนะครับต้องการให้มันเป็นงานที่มันปราณีตด้วยเป็นงานคราฟต์นิดๆนะเหมือนแบบวัสดุแบบดูดีอ่ะแล้วก็มามีทริมพวกเนี้ยนะครับอันนี้คือบุนุ่มอันนี้ก็จะเป็นงานตกแต่งนะครับเป็นสีดำแบบดำด้านๆหน่อยนะครับออกเทาๆด้วยนะตัวรถนะครับนี่เลยฮะตัวเกียร์นะครับก็ผมว่าใครที่แบบไม่เคยใช้รถยนต์ไฟฟ้านะครับมาใช้รถของ Lexus เนี่ยก็ใช้งานไม่ยากเนื่องจากว่าตำแหน่งเกียร์เนี่ยนะครับก็ผลักเหมือนปกติเลยเนี่ยแล้วมีลูกศรบอกให้อย่างชัดเจนเลยนะครับจะ R ก็ดันขึ้นไปนะครับจะ N เกียร์ว่างก็มาได้หมดเลยนะครับแล้วก็มีตัวนี้มีตัวแพดนะครับที่จะรองรับการทัชสั่งการหรือว่าดูข้อมูลต่างๆได้จากพาเนลตรงนี้เลยนะครับแล้วก็กดดูเมนูต่างๆได้ด้วยนะฮะมาดูนี่ปุ่มควบคุมต่างๆของเขานะครับมีกล่องใส่ของได้ขนาดยาวมี USB มาให้2ตำแหน่งนะฮะด้านในแล้วก็มี AUX นะครับเสียบจากด้านในด้วยนะครับแล้วก็ตัวเบาะเนี่ยเบาะหนังนะครับปรับระดับด้วยไฟฟ้า8ทิศทางคู่หน้าเลยนะครับคือผมว่ามันดูเป็นรถ EV ที่มันดูแบบเน้นดุๆนะมันดูแบบไม่มีอะไรตกแต่งเป็นสีฟ้าเท่าไหร่นะครับก็ดูดีพวงมาลัยนะครับโอ้โหนุ่มมากพวงมาลัยนี่แบบนุ่มมากเป็นรถที่พวงมาลัยโคตรนุ่มนะครับนุ่มกว่ารถยุโรปอีกนะฮะแล้วก็ตัวปุ่มควบคุมต่างๆก็มีระบบเซ็นเซอร์นะครับแล้วก็ตรวจจับเป็นแบบ Adaptive Cruise Control ด้วยนะครับทำงานจนถึงจุดหยุดนิ่งด้วยอันนี้ตัวรถมีมาให้อยู่แล้วระบบพวกนี้มีมาให้ครบนะครับเราไม่ต้องไปแตะอะไรกันมากมายกระจกหรูหรานะครับมีซันรูฟมาให้ด้วยคุณจะเรียกมุนรูฟก็ได้นะครับก็ประมาณนี้นะฮะ
เฮ้ยเขาก็ยังให้แบบช่องใส่ซีดีไว้นะเอ้ยเดี๋ยวนั่งด้านหลังกันหน่อยพื้นที่แถวที่2นะครับก็เบาะนี่มีที่วางแขนมาให้เลยมีช่องแอร์มาให้นะครับแล้วก็รองรับ USB 2.1 แอมป์2ตำแหน่งด้วยกันแล้วก็สามารถที่จะพับเอ็นได้ไหมพับเอ็นไม่ได้ฟิกมาให้เลยนะครับแต่ว่าพับเบาะได้เดี๋ยวดูฮะนี่เลยนี่พับแล้วเกือบเรียบแต่ไม่เรียบนะฮะเกือบเรียบพอได้พอได้นะฮะแล้วก็นั่งเข้าไปเนี่ยนะครับมันอาจจะเป็นรถที่แบบพื้นที่จำกัดหน่อยแต่ว่าเบาะนุ่มนะนะครับเล็กรูมนะครับพื้นที่วางขาก็จะเนี่ยประมาณเนี้ยคืบหนึ่งนะครับถือว่าเพียงพอแต่ว่าเท้าเนี่ยถ้าคนเท้าใหญ่เนี่ยจะมีปัญหาสักเล็กน้อยนะครับพามาดูแบบคร่าวๆเนื่องจากว่าเขาให้เราแค่10นาทีนะครับนี่ก็จะเป็นงานผูกให้ดีแกUX 300e นะฮะพัฒนาขึ้นบนแพลตฟอร์ม GAC แพลตฟอร์มจุดเด่นของแพลตฟอร์มตัวนี้ก็คือกระจายน้ำหนักตัวรถได้ดีนะฮะแล้วก็จุดศูนย์ถ่วงต่ำด้วยตัวรถนั้นขับเคลื่อนด้วยพลังงานจากแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนขนาด 54.35 กิโลวัตต์นะฮะกำลังของมอเตอร์ขนาด204แรงม้าเลยทีเดียวแรงบิดสูงสุดนั้นอยู่ที่300นิวตันเมตรนะครับสำหรับเจ้า UX 300e นะครับเวลาชาร์จแบบปกติเนี่ยนะฮะใช้ wall box เนี่ยจะใช้เวลาชาร์จ 6.5 ชั่วโมงนะครับก็คือ6ชั่วโมงครึ่งสำหรับไฟแบบ32แอมป์นะครับแล้วก็12ชั่วโมงสำหรับไฟ16แอมป์นะครับแล้วก็19ชั่วโมงฮะสำหรับไฟ10แอมป์แล้วก็24ชั่วโมงสำหรับไฟ8แอมป์นะครับนี่เขาบอกละเอียดเหมือนกันนะสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับของเจ้า UX 300e นะฮะก็คือมีลำโพงครับจากมาร์ครีวินสัน13ลำโพงด้วยกันนอกเหนือจากนั้นตัวฝาท้ายเนี่ยสามารถรองรับการใช้เท้าเตะก็คือคลิกเซ็นเซอร์อันนี้มีมาให้ด้วยตัวนี้เลยครับคือ IS300S นะครับเปิดตัวเหมือนกันนะฮะเริ่มต้นนะครับ2ล้านกว่าบาท2ล้าน6นะครับมีทั้งหมด3เกรดด้วยกันนะครับเป็นรถที่เน้นสมรรถนะนะครับรถเล็กใครที่แบบมองพวกแบบซีรีส์3เอาไว้นะครับหรือว่า Mercedes-Benz C-Class นะครับนี่ก็จะเป็นอีกรุ่นนึงที่แบบจาก Lexus ที่คุณสามารถที่จะแบบเอาไปขับได้ก็บอกว่าขับแล้วแบบเน้น performance นะครับใครที่ต้องการรถที่มันแบบเขาเรียกว่าพัฒนามาจากสนามอ่ะนะครับให้ตอบสนองต่อสนามการขับขี่นะครับยางนี่เป็นหน้ากว้าง225เลยนะครับแก้มยาง40แม็กขนาด19เลยนะครับสปอร์ตจริงๆนะครับแม้แต่ตัวแบบตัวบล็อกที่เป็นน็อตล้ออ่ะครับก็จะเป็นชนิดพิเศษด้วยสำหรับ Lexusตัวนี้เห็นแบบนี้เครื่องยนต์ไฮบริดนะครับแล้วก็ด้านหลังนี่โอ้โหที่เก็บสัมภาระนะครับใช้ได้เลยอ่ะลึกใช้ได้เลยสำหรับที่เก็บสัมภาระของ Lexus IS 300S รุ่นนี้นะฮะแล้วก็แบบอุปกรณ์เขาจัดวางดีนะเออเนี่ยนะครับลึกเลยลึกเลยคุณดูนะครับแล้วก็ไอ้ฝาท้ายเนี่ยเบามากนะครับเก็บงานดีอยู่แล้วเพราะว่ามีตัวผ่อนแรงอยู่นะครับคุณดูไฟท้ายนี่ของเจ้า IS นี่เป็นจุดเด่นของ Lexus เลยนะครับก็คือเขาจะเป็นแบบเป็นเชฟบาร์มาเห็นไหมตลอดแนวเลยนะครับทำให้บ้านท้ายมันดูกว้างด้วยแล้วก็ดูแบบหรูหราขึ้นเดี๋ยวเรียกรถยุคใหม่ต้องแบบนี้แล้วซึ่งเป็นดินเอของรถเล็กซัสเจนใหม่ๆเลยนะและคลีปนี่ไม่ลืมเลยนะต้องมีตลอดแต่ดูดีนะครับนี่คือไฟท้ายของเล็กซัส IS ครับอ้าวด้านในนี่เป็นงานทูโทนครับจริงๆเขามีให้ขับด้วยแต่ผมไม่ทันขับผมมีติดงานก่อนนะครับแต่ว่าพามาดูกันก่อนนะครับโอ้โหโคตรสปอร์ตตั้งแต่เบาะนั่งเลยนะครับเบาะนั่งก็ปรับไฟฟ้านะฮะพวงมาลัยนี่ปรับไฟฟ้าเหมือนกันนะครับสีทิศทางนะฮะโอ้โหมีแพทเทิร์นชิฟด้วยค่อนข้างดีเลยนะครับตำแหน่งเกียร์ก็ดูดีนะครับเฮ้ยมันดูสปอร์ตอ่ะเออนั่งแล้วอยากขับเลยเสียดายเลยที่ตอนเย็นไม่ได้ขับนะครับต้องไปรับรถอีกรุ่นนึงนี่เก็บของนะครับงานดีเลยอินทีเรียนะครับแอร์แบ็กของเขาแล้วก็เบาะเนี่ยมีเมมโมรี่ซีทด้วยนะครับ3ตำแหน่งด้วยกันแม้ว่าจะขายสมรรถนะนะครับแต่ว่ารถเล็กเนี่ยก็ยังต้องการความสบายเพราะว่ามันเป็นซีดานไงใช่ป่ะพื้นที่เนี่ยการขึ้นออกแม้ว่าตัวรถจะต่ำนะครับแต่ว่าขึ้นลงไม่ยากนะครับแล้วก็ประตูเนี่ยเปิดได้กว้างพอสมควรเลยเดียวแล้วก็ประตูค่อนข้างยาวนะครับเมื่อเทียบกับไซส์บอดี้ที่เป็นแบบรถเล็กนะฮะคือคอมแพกอะนะครับอันนี้ก็เนี่ยความสะดวกสบายยังคงมีให้นี่คือจุดเด่นของ Lexus รถหรูจาก Toyota คือเขาพยายามที่จะแบบไม่ให้คุณรู้สึกว่ามันใช้ประโยชน์ไม่ได้นะครับช่องแอร์ยังคงมีให้เห็นไหมเออเบาะนุ่มด้วยนะฮะเบาะนุ่มเลยแล้วก็ปรุงไฟการตกแต่งโอเคเลยนะครับตัวนี้ก็โดนภาษีสรรพสามิต 16% นะครับนี่ราคาคันนี้คือ 3,370,000 บาทให้อะไรมาบ้างเนี่ยระบบป้องกันก่อนการชนนะครับ PCDRL เลนคีฟรักษาช่องทางจราจรมีออโตสปีดด้วยฮะ ACC Adaptive Cruise Control ไฟหน้าแบบ Multi LED ไฟหน้าไฟสูงแบบอัตโนมัติด้วยก็โอเคอ่ะครบนะครับรองรับ Apple CarPlay นะแล้วก็ถุงลมนิรภัยถึง10ตำแหน่งเลยนะครับมีม่านบังแดดไฟฟ้าด้วยสำหรับในรุ่นนี้ก็โอเคนะครับยังมีหน้าจอแสดงผลสัมผัสนำทาง10.3 นี่เท่ากันกับตัว UX เลยนะครับสำหรับขนาดของหน้าจอน้ำหนักตัวรถโอ้โหน้ำหนักน้อยมากเห็นไซส์คอมแพคแบบนี้น้ำหนักเพียงแค่
1,735 กิโลกรัมเท่านั้นเองนะครับแล้วก็รองรับน้ำมันเชื้อเพลิงเป็น E20 รหัสเครื่องยนต์นี่คือ2ARFSE นะ Lexus IS300S นะครับมาพร้อมกับขุมพลังไฮบริดนะครับจากเครื่องยนต์ 2.5 ลิตร181แรงม้าที่ 6,000 รอบต่อนาทีนะครับแรงบิดนั้นอยู่ที่221นิวตันเมตรที่ 4,200 รอบจนถึง 5,400 รอบต่อนาทีนะครับบวกกับมอเตอร์ไฟฟ้ากำลัง143แรงม้านะฮะแล้วก็แรงบิดนั้นอยู่ที่300นิวตันเมตรเมื่อมอเตอร์ไฟฟ้าและเครื่องยนต์ทำงานผสานร่วมกันเนี่ยจะมีกำลังสูงสุดอยู่ที่223แรงม้าให้อัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงอยู่ที่ 8.5 วินาทีอัตราบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิงนั้นอยู่ที่ 19.23 กิโลเมตรต่อลิตรครับสำหรับสนับสนุนราคาเจ้า Lexus IS นะครับเริ่มต้นนะครับ 2,690,000 บาทนะครับขยับขึ้นมาก็คือรุ่นที่เราพาไปดูตัวรถนะครับก็คือ 3,370,000 บาทนะครับแล้วก็ท็อปสุดเนี่ยราคาตัวรถอยู่ที่ 3,890,000 บาทนะครับซึ่งรุ่นนี้จะเป็นรุ่น F Sport นั่นเองครับช่วงล่างทางด้านหลังนะครับของเจ้า Lexus IS เนี่ยจุดเด่นเลยนะครับสำหรับในรุ่น2รุ่นแรกนะฮะก็คือรุ่น Luxury แล้วก็ Premium นะฮะจะมาพร้อมกับตัวโช๊คครับที่มีระบบ Swing Valve นะฮะจะมีวาล์วอยู่ในกระบอกโช๊คนะครับทำให้ไดนามิกในการที่จะรับแรงกระแทกของตัวรถนั้นดีในขณะเดียวกันนะครับถ้าคุณจ่ายเงินซื้อเจ้าตัว F Sport ก็คือท็อปสุดเลยนะครับคุณต้องการเพอร์ฟอร์แมนซ์มากขึ้นอันนี้เนี่ยคุณจะได้ช่วงล่างที่มันมีการปรับระดับด้วยระบบไฟฟ้าตอบสนองต่อผิวถนนนะครับได้มากถึง655ระดับโดยมันจะปรับเองคำนวณเองเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นอีกจุดเด่นนึงนะครับอันนี้คือนอกเหนือจากโหมดการขับขี่ที่ตัวรถมีมาให้อยู่แล้วนะครับตัวช่วงล่างเขาเรียกว่าช่วงล่างแบบAVS รถยนต์อีกหนึ่งรุ่นนะครับที่มีการเปิดตัวในวันนี้แต่ยังไม่มีรถโชว์ตัวแต่รถจะไปลงโชว์ตัวให้คุณได้เห็นเลยก็คือในงาน Motor Expo 2020วันที่1ธันวาคมนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้คือ Lexus The New LS นะครับราคานี่เริ่มต้น 11,550,000 บาทนะครับก็ถือว่าเป็น Luxury Car ของเขาเลยนะครับตัวนี้เป็นงานคลาสเพื่อขายความเป็นศิลปะขายความปราณีตขายแบบวัฒนธรรมของความเป็นญี่ปุ่นด้วยนะครับว่านี่คือรถหรูจากแบรนด์ Lexus ที่มาจากประเทศญี่ปุ่นนะครับทำตลาดด้วยกันทั้งหมดเนี่ย4เกรดนะครับขยับมาอีก1รุ่นก็คือเป็น LS 500 Exclusive นะครับราคาตัวรถอยู่ที่ 13,110,000 บาทนะครับขยับขึ้นมาอีก1รุ่นนะครับจะเป็นรุ่นรองท็อปนะครับราคาตัวรถอยู่ที่ 14,530,000 บาทนะครับแล้วก็ท็อปสุดนะครับราคาตัวรถเจ้า LS 500S นะครับราคาอยู่ที่15,860,000บาทนะครับฝากกดไลค์กดติดตามแมสโซโลคาร์นะครับทั้ง Facebook แล้วก็ YouTube ด้วยนะครับแล้วพบใหม่ในโอกาสหน้าวันนี้สวัสดีครับ